ค่ะทุกคนบิววราพรนะคะวันนี้นะคะบิวก็จะมาแต่งหน้านะคะในลุคกาสกินนั่นเองค่ะคือการแต่งหน้าที่เน้นงานผิวโปร่งแสงแล้วก็ใสเหมือนแก้วเราจะแต่งหน้ากันน้อยมากแต่ยากมากเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องเน้นผิวเป็นพิเศษคนลุคนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนพูดไม่จบจะไม่มีการใช้ไฮไลท์ใดๆไฮไลท์ก็เก็บไปที่ชั้นก่อนนะคะลุคนี้เนี่ยใช้อะไรไปสิบิวก็จะเน้นที่ผิวเป็นพิเศษเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเวลาบิวแบบแต่งหน้าอย่างเงี้ยบิวก็จะลงบำรุงผิวก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือว่ามอยส์เจอไรเซอร์เพราะบิวเป็นคนให้ความสำคัญกับผิวมากต่อให้รองพื้นดีแค่ไหนแต่ว่าผิวเรามีสิวมีรอยคือแต่งหน้าไปมันก็เท่ากับเหมือนทำให้ผิวมันอุดตันมากขึ้นก็เลยอยากจะย้ำขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าควรที่จะบำรุงผิวทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันทาไปเถอะครีมบำรุงจริงๆนะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกลัวเปลืองครีมบำรุงคือแบบทาไปเถอะทาไปเลยมันเป็นการลงทุนกับผิวที่คุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนนะผิวบิวก็ไม่ได้ดีขนาดนี้นะแต่ว่าบิวอ่ะหันมาดื่มน้ำเยอะก็คือบำรุงจากภายในก่อนก็คือจะจิบน้ำตลอดไหนๆเราจะมาแต่งหน้าลุคแบบผิวๆลุคกาสกินแล้วเนี่ยอยากจะมาบอกนิดนึงว่าน้องๆอะไรแบบนี้ที่แบบเพิ่งเริ่มแต่งหน้าอยากให้ดูแลผิวตัวเองให้ดีก่อนเคยเห็นป่ะพวกคนเกาหลีหรือว่าคนจีนอย่างเงี้ยเขาจะแบบหน้าผ่องมากเลยนั่นคือผิวเขาดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้รองพื้นอะไรด้วยสภาพอากาศบ้านเมืองเขาด้วยอาหารการกินด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ก็จะทานอาหารดีๆกินผักผลไม้เยอะๆแล้วก็กินน้ำเยอะๆแล้วที่สำคัญก็คือบำรุงผิวด้วยครีมบำรุงให้หน้ามันฉ่ำตลอดตื่นเช้ามาบิวก็จะทาแหละก่อนนอนบิวก็จะทาแหละเพราะว่าลืมเพราะว่าผิวเนี่ยสำคัญที่สุดผิวสำคัญที่สุดโอเคตามนี้ไปทำตามกันด้วยนะวันนี้นะคะบิวก็จะใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะวันนี้ใช้ของหลัวผิวเน้นผิวฉ่ำๆเพราะว่ากาสกินมันคือผิวที่โปร่งแสงผิวเหมือนแก้วอ่ะผิวกระจกผิวใสมากบิวอยากให้แบบความชุ่มชื้นของผิวอะมันมากขึ้นแล้วตัวเนี้ยเข้มข้นที่สุดแล้วก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะคะวันนี้โบกเข้าไปเลยค่ะเยอะๆแล้วก็ค่อยๆนวดอย่างนี้นะคะเห็นถึงความฉ่ำไหมคือถ้าเราลงครีมลงดีๆเราก็จะแต่งหน้าง่ายขึ้นแต่งหน้าติดมากขึ้นด้วยนะคะหน้าฉ่ำเลยวันนี้เขามีน้ำเกล็ดน้ำออกมาด้วยอ๋อตัวนี้คือเขามีโซเดียมไฮยาลูรอนิกนะคะก็คือมันจะชุ่มชื้นกว่าครีมตัวอื่น3เท่าเดี๋ยวจะมีคนถามอีกว่าอันนี้มิวค่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมนะคะใช้ได้นะคะเพราะว่าบิวก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะบิวต้องบอกก่อนว่าใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์ละช่วงนี้แบบว่าต้องการความชุ่มชื้นอยู่ในห้องแอร์เยอะเราสามารถทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยนะเพราะว่าก็ค่อนข้างชุ่มชื้นมาก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 มีความแบบมอยเจอร์สูงมากใครที่หน้าแห้งก็ควรจะมีนะคะตบให้แบบซึมเข้าไปในผิวนะคะจะบอกให้อีกอย่างนึงว่าการที่เราลงมอยเจอร์เยอะๆเนี่ยมันแปลว่าจะทำให้เราอ่ะแก่ช้าลงเพราะว่าคนผิวแห้งสังเกตว่าจะมีริ้วรอยเร็วกว่าคนที่ผิวมันหรือว่าผิวผสมพอหน้าแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงที่ผิวอะทำให้แบบหน้าเป็นริ้วรอยมากขึ้นเวลาเรายิ้มหรือว่าทำแบบสีหน้าแสดงอารมณ์อย่างเงี้ยหน้าก็จะแบบมีริ้วรอยบิวก็เลยติดที่จะทำผิวให้ชุ่มชื่นตลอดเวลานั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับของบิวราพรปากก็เช่นกันนะคะคือลุคนี้ต้องฉ่ำทุกอย่างฉ่ำทุกอย่างสร้างขึ้นมาผิวที่บิวอุตส่าห์ดูแลมานานแสนนานเนี่ยจะทำให้เขาเปล่งปลั่งขึ้นมาเห็นไหมปากเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้กินน้ำเยอะนะแต่แตกตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันถ่ายอีกชั้นหนึ่งดีไหมคลิปเนี้ยเน้นงานผิวเราควรจะถ่ายอีกชั้นหนึ่งดีไหมพี่คิดว่า
ถ่ายนิดนึงแล้วกันสรุปคือคลิปนี้บิวทาครีมตัวเดียว3ชั้นนะคะคือจะบอกว่าต้องเลือกมอยเจอร์ดีๆนะเพราะว่าคือถ้าเลือกมอยเจอร์ที่แบบเขามีความแบบกองอยู่ที่ผิวอะคือไม่ซึมเร็วแล้วก็เหนียวเนอะหนะลองพื้นไปหมดเลยนะบอกเลยมันจะเป็นคราบๆอะเทสที่หลังมือก็ได้แบบซึมไวไหมอย่างตัวเนี้ยบิวก่อนใช้บิวก็คือจะทาก่อนว่าแบบเอ้ยซึมไวไหมคือถ้าทาไปแล้วแบบเป็น10นาทีแล้วก็ยังไม่ซึม5นาทีแล้วก็ยังไม่ซึมพอลงพื้นไปคือจบมันจะเป็นคราบแล้วก็แบบทาแล้วเหมือนแบบครีมกองอยู่ที่หน้ายังไม่ซึมจบเลยจริงๆต้องเลือกดีคือวันนี้คิดแล้วว่าจะไม่ใช้รองพื้นก็เก็บพวกรอยแดงๆนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาปรับสีผิวให้เสมอกันตัวนี้ก็คือจะเบาๆของคลินิก Better Glow นะคะเป็นตัวดังของเหมือนกันเห็นปะรองพื้นที่มีความเบาๆเขาจะไหลเลยเห็นปะเขาจะแบบเบาๆใช้แปรงนะคะครีมที่เราลงไปอ่ะดีบวกกับรองพื้นที่ดีแมทช์กันปุ๊บเจลปัดคิ้ววันนี้ผู้ใช้ของเคทแรงนะคะเหมือนแค่ให้เขาแบบเก็บความมันส่วนเกินไปนิดเดียวเบาๆเลยแบบแตะแทบเบาๆไม่ต้องเยอะมากเห็นสีนะคะว่าสีเขาดูทายยากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเห็นปะสีสวยสุดท้ายค่ะบิวจะใช้ตัวเดิมที่เราใช้ตอนแรกนะคะจัดให้ฉ่ำค่ะ